ตดัดภาพมาที่จูเลียสกับลิคา r โดครับซึ่งพวกเขาได้นไ้มุ่งหน้ามาที่ถนนสายที่2เพื่อที่จะพบกับมิชอปแห่งของตะก,กะโดยพวกขาครับก็ได้มาพบเจอกับรอยอัลพาร์ดลิคาโดครับทำการชักดาบออกมาทันที พร้อมกับจูเลียตนะครับทำการร่ายเวทมนตรีที่โจมตีครับส่วนรอยอัลพาดนั้นก็ไม่น้อยหน้ากันเขานั้นได้นำสนับมือของเขาออกมาด้วยเช่นเดียวกันริคาโดและจูเลียตครับไม่ลีลอครับเปิดในทันทีมาจูอมอกับจูเลียตครับได้ใช้พลังแสงออโรราของเขานะครับในการโจมตีซึ่งท่าโจมตีของจูเลียตนะครับได้รับการเรียนแบบมาจากลอสวอลนนั่นเองครับผมซึ่งการโจมตีของจูเลียตนะครับรอยอัลพาดนั้นก็สามารถหลบได้อย่างง่ายดายก่อนที่รอยอัลพาดหลบนะครับก็พบเจอกับดาบใหญ่ของริ แต่ว่ารอยนะครับก็หยิบมีดสั้นของการนน้นออกมาทําการฟันไปที่ริคาโดครับเนื่องจากว่ารอยนั้นมีความคล่องแคล่วมากกว่าริคาโดนะครับทำให้ริคาโดนั้นโดนฟันถี่ยิบเลยตอนที่จะโดนรอยอาผาดครับเตะไปที่ท้องไปทีหนึ่งจูเลียที่เห็นดังนั้นครับจึงได้ใช้แสงสีน้ําเงินนะครับไปรักษาริคาโด ก่อนที่จูเลียสครับจะพุ่งการโจมตีไปที่รอยแต่ก็ถูกรอยครับกระแทฝกฝ่ามือไปที่จูเลียสซึ่งจูเลียสก็กากเลือดออกมาเลยครับกากเลือดไม่พอครับจูเลียสังกระเด็นมาอีกด้วยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ถูกลิคาโดโดครับรับไว้ได้ลิคาโดนะครับ,บ,ไ,ไ,ด ado, รบได้ตั้งท่าในการใช้ปล่อยท่าลมหายใจของเขานั้นโจมตีใส่รอยแต่รอยนะครับก็ได้นำน้ำวนที่อยู่ด้านหลังของเขาครับออกมาแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีใส่ลมหายใจของลิคาโดทําให้พลังนั้นหักล้างกันกระจสน้าได้เะยเหยกลายเป็นไอซึ่งทั้งลิคารโดแล้วกราก์ณ ซึ่งพวกเขานั้นจําเป็นที่ต้องทํำยังไงก็ได้ที่จะกําจัดรอยโดยที่ไม่ให้โดนรอยนั้นกัดเอาและดูสึกเหมือนว่าคําพูดของรอยเอาพาดน,นะครับจะเป็นคําพูดแบบไม่ค่อยปฏิปตะกันสักเท่าไหร่ครับพวกเขาต้องพยายามวิเคราะห์ด้วยแบบแท้จริงแล้วรอยนั้นต้องการจะพูดอะไรกันแน่ก่อนที่จูเลียสนะครับจะพุ่งเข้าไปโจมตีรอยนะครับตอนที่พุ่งเข้าไปโจมตีรอยครับรอยนั้นได้พูดอะไรออกมาประมาณว่าในสมัยเด็กนะพวกเขานั้นป่วยแต่ต้องขอบุณทันอัศวินซึ่งจูงเลียสก็งงไปอย่างมากครับว่าทําไมเขาถึงมี อารมณ์รู้สึกร่วมกับคําพูดของลอยด้วยที่ไม่รู้ว่าคําพูดนั้นมันเป็นเรื่องจริงสิหรือเปล่าซึ่งลอยนะครับก็ได้รับการโจมตีอย่างจูเลียสนะครับจูเลียสก็กระสับสรส่านตัวเองครับว่าแท้จริงแล้วคําพูดของลอยนั้นหมายถึงอะไรและตอนบักการโจมตีนี้เองครับจูเลียสน,นั้นต้องฟังคําพูดของลอยแล้วก็ปรากฏกว่าไม่ได้มีเลือดไหลออกจากปากของ Julia. จูเลียสจูเลียสรู้สึกงงปเป็นอย่างมากว่าอะไรกันทั้งที่เขานั้นไม่รู้จักลอยเลยทําไมถึงมีคําพูดของลอยนั้นลอยอยู่ในเต็มหัวเขาหลังจากนั้นครับ หลังจากนั้นเองครับจูเล่ก็ได้ร่ายเวนหมดนะครับให้แสงทั้ง6สีของขนั้นไปลอยล้อมรอบรอยทำการตั้งท่าโจมตีของเขาและแสงออร่รานะครับก็ได้พุ่งเข้าไปหารอยแต่ว่า ปาบอกว่าลอยนะครับก็ได้รับด้วยมือเปล่าแสงนักหกสีนะครับได้มาลอยอยู่ข้างหลังลอยก่อนที่จะรวมกันไปสีเดียวกันแล้วก็กลายเป็นแสงอันเจิดจรัสจูเลียตนั้นงงเป็นอย่างมากเฮ้ยมันทําได้ไงวะลอยนะครับได้หยิบกริชของเขานะครับแล้วก็ใช้ท่ากลายุทธ์บางอย่างโดยการหมุนรอบตัวเป็นพายุหมุนอากาศพุง่งเข้าหาจูเลียตพายุด,ดาบนี่เองครับทำให้ดาบของจูเลียตนั้นแตกเป็นสิ่งเสียงและประจวบเหมาะกับว่าในขณนะนั้นเองก็ได้มีแขนของใครคนใดคนหนึ่งถูกตัดออกมา ตัดผ้ามาที่สารกลางครับตอนนี้คาเปล่าได้พุ่งคาหาครูสที่นอนป่วยอยู่และก็โดนฟิลิสนั้นห้ามเอาไว้โดยฟิลิสนั้นได้ทําการหยิบมีดสั้นของเธอออกมานะครับและชี้ไปที่คาเปล่าและบอกไปว่าบอกวิธีการรักษาครูสมาเดียวนี้ซึ่งฟิลิสนั้นก็ลังเลยที่จะใช้กริสเล่มนี้เป็นอย่างมากครับเพราะว่าเธอนั้นไม่มีทักษะในการใช้เลยคาเปล่าครับจึงได้ยิ้มหัวาะอยาอออกมาครับและร่างกายของเธอนั้นก็ได้เปลี่ยนไป ซึ่งร่างกายของเธอครับก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงผมสีเขียวก็คือครูสนั่นเองเดินเข้าไปหาฟิลิสซึ่งฟิลิสก็ตกกระจายเป็นอย่างมากครับมีความรู้สึกสั่นสะท้านในหน้าอกการที่เห็นเจ้านายเดินมาเป็นอย่างนี้นั้นทำให้ฟิลิสนั้นหายใจถี่แม้ว่าเธอจะรู้อยู่แล้วว่าแท้จริงคนที่อยู่ตรงหน้านั้นก็คือคาเพล่าแต่เมื่อเธอนั้นก็ได้ยินเสียงกระซิบเหมือนกับเสียงกระซิบของปีศาจทําให้เธอนั้นไม่สามารถทำอะไรครูสที่อยู่ตรงหน้าได้ซึ่งก็คือคาเพลรานั่นแหละครับที่ได้แปลงร่างมาซ ฟิลิสครับจึงได้กัดฟันนะครับแล้วก็แทงแทงกริชนะครับไปที่คาเพลา่าซึ่งก็ทําให้คาเพล่านั้นโกรธจัดเป็นอย่างมากครับมือขวาของคาเพล่าครับได้แปลเปลี่ยนเป็นต้นไม้อะไรบางอย่างและได้งอกเส้นหนามขนาดใหญ่ออกมารัดตัวฟิลิสคาเพล่าได้พูดอย่างมีความสุขและบอกไปว่าเธอนั้นชอบเพลิดเพลินกับเสียงกรีดร้องและเธอนั้นจะส่งฟิลิสนั้นไปอยู่กับเจ้านายของเธอเอง แต่ก็ปรากฏกว่าครับได้มีลำแสงอะไรบางอย่างครับเกิดขึ้นด้านข้างของคาเพลา่าทาการเผาไหม้ร่างกายของคาเพล่าไปเลยทาให้ใบหน้าครึ่งซี่ของคาเพล่านั้นมอดไหม้ในทันทีซึ่งคาเพล่าก็ได้มองไปที่ต้นตอของแสงนั้นครับปรากฏกว่าได้เป็นรูปลักษณ์ของหญิงสาวคนหนึ่งนะที่มีผมสีเขียวแต่ว่าไม่ใช่ครูสนะครับเป็นอนาตาเซียที่ได้ปลอมตัวเป็นครูสโดยที่อนาตาเซียนะครับได้บอกไปว่าเพื่อนร่วมงานของเธอนะี่ะรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมา ซึ่งพื้นโรงงานของเธอที่บอกก็คือซูวารุนั่นแหละครับเธอนั้นครับเป็นนักธุรกิจเธอนั้นก็หวังว่าจะต้อนเหยื่อนั้นน่ะมาติดกับดักได้ซึ่งก็ติดกับจริงๆด้วยคาเพล่าที่เห็นดังนั้นนะครับจึงได้หนีออกมาจากชั้นบนนะครับวุ่งหน้าไปยังชั้นหนึ่งในทันทีแต่พอวุ่งหน้ามาอย่างชั้นหนึ่งครับก็ปรากฏว่าพื้นที่นี้มันมืดและมันเงียบชิบหายเลยซึ่งก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาหาคาเพล่าพร้อมกับดาบในมือใช่แล้วคนน,คววนันเอเง่